เอาอีกแล้วกำลังกินอยู่เลยเมื่อกี้ฝึกปรับแล้วนะพี่มันปรับแนวนอนตรงไหนวะปรับแนวนอนวนกล้องนี้เหรอนั่นนะวนกล้องนี้ปรับปรับซึ่งหมายถึงกล้องเอานะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับได้ครับหิวเลยได้ไหมครับไม่มาแล้วยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับนี่เหรอค่ะโอเคได้แล้วค่ะโค้ดเข้าใจได้เจอัมอีกแล้วเนี่ยเข้าใจได้ตัวเดียวไหมโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้สามแต้มใหญ่เลยอ่ะชนะฟุตบอลน่ะเป็นยังไงบ้างครับมันเป็นจังหวะฟุตบอลมากกว่าครับเป็นจังหวะฟุตบอลครับพอดีเรามีโอกาสแล้วเราทำได้เลยครับพอใจฟอร์มการเล่นของเด็กๆขนาดไหนคะก็โอเคครับวันนี้เด็กๆตามแท็กติกได้ดีครับโดยเฉพาะ2ลูกที่เรานำ2ศูนย์ครับเป็นสิ่งที่เราซ้อมมาแล้วก็แก้วิธีการเล่นของฟุตบอลมาครับครับอ่ะ2เกมที่ผ่านมาวันนี้ถือว่าปลดล็อกใช่ไหมครับที่ผ่านมาก็โอเคครับพอดีช่วง2เกมที่ผ่านมาที่ก่อนผมต้องกลับไปสอบของบีเลเซ่นนะครับไม่ได้อยู่กับทีมไม่ได้อยู่กับทีมอ่ะพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในทีมตอนนี้กับทีมร่วมโซนกดดันมากน้อยแค่ไหนครับยังไงนะครับกดดันมากน้อยแค่ไหนครับกับทีมแล้วก็สถานการณ์ร่วมโซนที่ว่ามาสารคามก็จี้อยู่เหมือนกันอ๋อก็เป้าตอนปีนี้คือเราต้องรอดตกชั้นได้ครับเพราะปีแล้วเรามีตกชั้นมาครับก็พยายามคุยกับเด็กว่าเราเป็นรองทุกทีมนะครับเราพยายามหาวิธีการสู้ให้ได้ครับพยายามไม่โยนความกดดันไปให้เด็กครับตอนนี้ก็ผลงานเราก็อยู่กลางตารางก็ถือว่าโอเคครับเด็กก็ทำผลงานได้ตามเป้าที่เราคุยกันตอนแรกครับครับค่ะแล้วแมตช์ถัดไปนี่เจอกับทีมอะไรคะเราเล่นบอลถ้วยครับ FA รับกำแพงเพชรครับวันพุธครับแล้วก็วันเสาร์ไปเยือนดีเกต FC ครับก็หนักทั้ง2เกมอยู่ครับก็ต้องพยายามหมุนผู้เล่นแล้วก็เช็คผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บครับเพราะนัดนี้ก็มีผู้เล่นอาการบาดเจ็บ2-3คนครับสำคัญเลยใช่ค่ะอ่ะพูดถึงสุดท้ายนิดนึงแฟนบอลครับแฟนบอลพูดถึงกล่าวแฟนบอลนิดนึงครับฝากอะไรถึงแฟนบอลนิดนึงค่ะอ๋อก็ในขอนแก่นเราก็เป็นทีมน้องครับก็ฝากถึงทั้งแฟนบอลของขอนแก่น FC แล้วก็ขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับถ้าพอมีเวลาว่างครับก็มาช่วยเชียร์น้องๆนักศึกษาของมอดินแดงด้วยครับเพราะเราแข่งก่อนทีมใหญ่อยู่แล้วครับโอเคค่ะโค้ชขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณครับครับก็โค้ชหมีครับโค้ชหมีน้อยสุรชาติสิงห์นนท์ใช่โอ้เกมนี้วันนี้ได้3แต้ม3แต้มเบิ่มๆ3แต้มเบิ่มๆเอาชนะไป4ประตูต่อ1ใช่ชนะอุบลครัวนภัทร FC ใช่ครับแหมพอพูดถึงคือเกมที่คือ2เกมที่ผ่านมาเนี่ยขอนแก่นก็ฟอร์มไม่ค่อยดีแพ้ซะเยอะก็คงได้เห็นสาเหตุแล้วคือโค้ชหมีไปสอบบีไลเซ่นไปสอบบีไลเซ่นค่ะนะครับไม่ได้คุมตรงนี้เท่าไหร่แต่ก็โอเคก็ทีมกลับมาได้แต่ก็ลุ้นอยู่เหมือนกันเพราะว่าทีมข้างล่างโซนข้างล่างนี่ก็จี้ๆกันมาแล้วนะใช่เลยนะครับ